เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับผมอยู่ในรถครับโอ้โหรถหน้าตารอเหลามากๆครับเหมือนรถซุปเปอร์คาร์นะฮะรถคันนี้คือ Prozac 16M ครับเป็นรถ Rapica นะฮะRapica คืออะไรครับ Rapica คือโมเดล1ต่อ1นั่นเองครับใครที่มีรถแล้วอยากแปลงเป็นรถนั่นรถนี่นะครับเราเรียกแบบนี้ว่าการทำโมเดล Rapica ครับซึ่งคันนี้เนี่ยทั้งคันเลยนะสร้างโดยฝีมือคนไทยครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนดูแลการผลิตแล้วก็การสร้างรถคันนี้ขึ้นมาเองครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะแล้วตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่อยากได้รถหน้าตาเหมือนรถซุปเปอร์คาร์แบบนี้นะครับมันเป็นชุดแต่งนะสามารถไปจอดโชว์ขับเล่นจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยได้ถูกต้องเลยเราก็ไปจดทะเบียนนะครับแปลงสภาพใส่ชุดแต่งอะไรเรียบร้อยนะครับประกันคุ้มครอง 100% นะครับรถซื้อขายได้ปกติต้องแต่งภายในกันก่อนนะครับภายในก็จะมีเลื่อนไม้สีเหลืองนะครับซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยครับที่มีนะแล้วก็พวงมาลัยโมโม่นะครับอันนี้เป็นโมโม่ของแท้นะเบิกข้างมานะครับหัวเกียร์เป็นแบบวงกลมครับตัวนี้สั่นกลึงขึ้นมานะฮะไม่มีขายนะครับวิทยุฟอนเป็นบลูทูธนะครับใช้งานฟังซีดีไม่ได้ครับฟังได้แต่เป็น MP3 นะครับแต่งภายในนะครับตัวนี้จะเป็นของลักชัวรี่นะครับก็เป็นเพื่อนๆกันครับก็สั่งเข้ามานะมีการแปลงนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยฮะนี่แล้วครับแล้วก็เป็นเบาะครับเบาะก็จะเป็นหนังอะคันทาร่าเดินได้เหลืองนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังเบาะเนี่ยจะเป็นคาร์บอนเคฟลาร์นะครับเบาะจะเป็นเบาะปรับนอนได้นะแต่ว่า MRZ เนี่ยมันไม่มีที่ให้ปรับนอนสักเท่าไหร่นะครับนี่แหละคาร์บอนแท้นะครับนะฮะนะครับแล้วก็ด้านข้างมีหุ้มหนังอะคันทาร่าบ้างเป็นจุดๆนะฮะหลังคาเปิดประทุนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับกุญแจรีโมทนะครับก็นี่ครับก็ใช้งานได้ยังใช้งานได้ปกตินะฮะเป็นกุญแจรีโมทเดิมที่ให้มากับตัวรถเลยนะครับชุดแต่งด้านนอกก็เป็นชุดแต่ง Prozac16M นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวพิเศษครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าของร้านนะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่มีใครมีครับมีผมมีคนเดียวบางคนสงสัยว่าตัว Prozac 16M เนี่ยทำไมหน้าตามันไม่เหมือน Ferrari เนาะเขาปรากฏคิดว่าผมทำแบบ copy เป็น Rapica Ferrari 100% จริงๆไม่ใช่นะครับคันนี้เนี่ยเป็น Ferrari ตัวที่เป็นชุดแต่งพิเศษครับเราเรียกว่าชุดแต่ง SVR นะครับเป็นชุดแต่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็แพงที่สุดหายากที่สุดของ Ferrari เลยนะครับนี่นะเพราะนั้นกันชนหน้าเนี่ยมันจะกระเดียดออกไปทางแลมโบนิดหน่อยครับแต่ว่ามันไม่ใช่แลมโบนะมันยังเป็นเฟอร์รารี่ที่เป็นชุดแต่งลักชัวรี่อยู่นะครับด้านหน้านะครับเราก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับวงแหวน Angel Eye นะครับมีขีดไฟ LED ด้านซ้ายตรงนี้นะฮะแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวอะไรในโครมเรียบร้อยเลยนะกระจกก็เป็นกระจกสไตล์แบบเฟอร์รารี่ครับเป็นกระจก2ขาคู่นะครับปรับไฟฟ้าสำหรับห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็ modify by turbo dynamic นะมีกล่อง ECU ควบคุมเฉพาะนะครับรวมถึงตัวเทอร์โบนะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบซาร์ฟ 9,000 นะเป็นบอร์แบริ่งนะครับก็ทำความเร็วได้เต็มที่ครับแต่ว่าผมเป็นคนไม่ขับเร็วนะแล้วก็มีโช๊คครับแก๊ป32นะตัวใหม่เพิ่งเบิกห้างมาจริงๆล้ออันนี้เนี่ยมันเป็นล้อของรถกระบะนะครับแต่ผมต้องการออฟเซ็ตที่ลึกครับโดยที่เราไม่ต้องจ่ายแพงมากนะก็ใช้ตัวนี้ครับแม็กเป็นขอบ17นะครับหน้ากว้าง 9.5 นิ้วใส่ยางหน้าใหญ่ๆได้สบายตอนนี้ผมใส่ยางสเปค235 45 17นะครับก็ยังตึงๆเลยครับนะต้องใส่ใหญ่กว่านี้นะฮะรวมถึงตอนนี้ก็ใส่น็อตกันขโมยไว้ครับเป็นน็อตสปาโก้ฮะทุกล้อครับรับรองล้อไม่หายแน่นอนยางก็
ใหม่เอี่ยมครับเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะแล้วก็ที่สำคัญมากๆนะครับไม่มีการดัดแปลงส่วนใดของตัวรถเลยนะครับรถเนี่ยถอดของเก่าออกนะเอาของใหม่ใส่เข้าไปแค่นั้นเองวันไหนเราอยากกลับไปเป็นรถเดิมๆนะเราก็แค่ถอดชุดแต่งออกไปขายครับแล้วก็นี่กลับมาเป็นรถเดิมๆได้เหมือนเดิมเลยสำหรับ Prozac 16M นะครับคันนี้นะก็จะเป็นตัวสุดยอดโมเดลตัวที่ผมสร้างขึ้นมาเลยนะหลังจากที่สร้าง GTO Enterprise ไปแล้วนะฮะก็จะมีตัวนี้เนี่ยแหละนะเป็นตัวสุดท้ายละเพราะว่าก็เลิกทำแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าส่งออกนอกอย่างเดียวเท่านั้นเองโดยตัวพื้นฐานรถเดิมนะครับเราใช้ Toyota MRS นะครับก็เป็นรถที่มีทะเบียนจดถูกต้องในเมืองไทยทุกอย่างเลยนะครับเป็นตัวขึ้นพื้นฐานนะโดยเราแค่ถอดเฟรมเดิมนะครับแล้วก็ใส่ประกบเข้าไปฮะเหมือนใส่ชุดแต่งธรรมดานี่เองโดยรถนะครับเราสามารถขับขี่ได้ปกตินะครับมีไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวอุปกรณ์พื้นฐานใช้ได้เหมือนเดิมเลยไม่มีการแปลงสภาพจุดความปลอดภัยอะไรหรือระบบช่วงล่างอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมันแตกต่างจากรถแต่งคันอื่นนะที่เป็นรถแต่งทั่วไปคือมันสามารถขับขี่บนท้องถนนได้แบบชีวิตปกติเลยครับเราสามารถจะขับขึ้นห้างมาบุญคองนะที่เป็นแบบทางลาดสูงๆเนาะขึ้นคอสะพานข้ามลูกระนาดคันนี้ผมดีไซน์ไว้นะครับสามารถขับชีวิตใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยเรื่องน้ำหนักนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยพอเราใส่นะเฟรมทั้งหมดครับเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนักที่ผลิตนะครับเป็นระบบโมเดลบล็อกครับมันเบากว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนครับจุดยึดติดต่างๆครับผมใช้จุดยึดติดเดิมของตัวรถนะครับไม่มีการแก้ไขจุดยึดเลยนะครับเรียกว่าถอดออกครับแล้วใช้ช่างผู้ชำนาญการนะช่างสีเนี่ยใส่กลับเข้าไปได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับชุดแต่ง Prozac 16M แบบนี้นะก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับหรือถามไปใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะไลน์มาในเฟซหรือใน Facebook อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับถามมานะก็มีจัดจำหน่ายนะครับเป็นชุดแต่งอย่างเดียวนะตอนนี้ผมไม่ได้รับประกอบแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นส่งออกนอกทั้งหมดแหละส่วนรถคันนี้นะครับก็หลังจากโดนขโมยไปครับครึ่งปีนะก็ได้คืนมาเรียบร้อยครับก็เอามาขายนะเพื่อนๆที่อยากจะได้รถคันนี้ไปใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็ขายเป็นรถถูกต้องมีทะเบียน 100% นะครับผมเป็นเจ้าของนะทะเบียนเป็นเจ้าของเรียบร้อยนะครับก็ขายด้วยตัวเองแล้วนะครับไม่ฝากเต็นท์ละนะครับเพราะว่าโดนเต็นท์ขโมยไปเกือบปีแล้วนานมากนานมากนะครับก็ได้คืนมาจัดการซ่อมบำรุงทุกอย่างดูแลทุกอย่างกลับมาในสภาพใช้งานได้ปกติครับส่วนเพื่อนๆที่มี MRS อยู่แล้วอยากได้ชุดแต่งนะฮะก็ติดต่อมาได้ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะฮะก็ยังไงก็ตามครับอันนี้ก็คือเป็นอาชีพนึงอีกอาชีพของผมนะก็เป็นอาชีพเก่าครับก็ยังคงทำอยู่นะใครอยากสนับสนุนก็ยินดีครับส่วนชุดแต่งอื่นๆนะต้องขอโทษด้วยว่าถ้าเป็นชุดที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ยังคงผลิตให้นะครับแต่ถ้าเกิดชุดที่เป็นชุดใหม่นะครับก็ขอไม่ได้ผลิตแล้วกันนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยที่เป็นโรงงานประกอบปิดตัวไปแล้วนะครับเป็นโรงงานผลิตอย่างเดียวนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย